าล่ะคลิปวิดีโอนี้ผมจะบอกเล่าสูตรวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยลองคิดคำนวณดูว่าเฮ้ยเราจะต้องใช้ปุ๋ยกี่กระสอบเราจะต้องใช้ปุ๋ยน้ำกี่ขวดในการบำรุงดูแลต้นไม้ของเรานะครับเอาปุ๋ยกระสอบก่อนปุ๋ยกระสอบไม่ว่าจะเป็นทองล้นหรือว่า JC633 นะฮะถ้าเกิดต้นไม้ที่เพิ่งลงยังมีอายุไม่เกิน1ปีนะครับให้ใส่ต้นละครึ่งกิโลนะครับส่วนต้นไม้ยืนต้นที่มีอายุ1ปีถึง3ปีให้ใช้1กิโลต้นไม้ยืนต้นที่มีอายุ3ถึง5ปีใช้1กิโลครึ่งต้นไม้ยืนต้น5ถึง10ปีให้ใช้2กิโลถึง3กิโลแล้วแต่ต้นนะครับส่วนต้นไม้ยืนต้นตั้งแต่10ปีขึ้นไปนะครับใช้3กิโลต่อต้นและต้นไม้ยืนต้น20ปีขึ้นไปใช้ประมาณ4กิโลต่อต้นก็แล้วแต่นะครับว่าตอนนี้ไม้ยืนต้นของเพื่อนเนี่ยอายุเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าช่วงที่มันออกผลมีผลดกเราอาจจะเพิ่มคูณ2เข้าไปเพื่อบำรุงต้นด้วยแล้วก็เพื่อบำรุงผลของมันด้วยเพราะว่าตอนช่วงที่มันติดผลเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับถ้าต้นไม้รู้สึกว่าสารอาหารมันไม่พอมันจะสลัดลูกทิ้งออกทันทีเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันการสลัดลูกทิ้งเพิ่มไปอีก2เท่าเพื่อนๆอาจถามว่าแล้วยางพาราล่ะยางพาราแล้วแต่ครับถ้าเกิดเรากรีดแล้วได้มากเราอาจจะเพิ่มรางวัลให้กับต้นไม้ก็ได้คือไม่จำเป็นต้องเพิ่ม2เท่าแต่ใส่ให้มันถี่ยกตัวอย่างเช่นเราใส่ปุ๋ยปีละครั้งใช่ไหมเราก็อาจจะขยับมาเป็น6เดือนครั้งหรือถ้าเกิดเราใส่6เดือนครั้งเราก็อาจจะขยับมาเป็น3เดือนครั้งในอัตราการใส่ที่เท่าเดิมคือไม่ต้องเพิ่มตัวปริมาณปุ๋ยแต่เพิ่มรอบในการใส่เพื่อเป็นรางวัลให้กับต้นไม้โอ้ต้นไม้เนี่ยเหนื่อยนะโอ้กว่าจะผลิตผลผลิตออกมาให้กับเรากว่าจะผลิตน้ำยางมาให้กับเราเฮ้ยให้รางวัลเขาหน่อยให้โบนัสเขาหน่อยเนาะหรือพวกมะพร้าวปาล์มอะไรเงี้ยที่มันออกทั้งปีมันออกแบบออกวนอย่างเงี้ยออกวนวนวนเงี้ยอาจจะใส่สัก3เดือนครั้ง4เดือนครั้งก็ได้นะครับเพราะว่าพวกปาล์มพวกมะพร้าวเนี่ยผมไม่ค่อยเน้นให้ฉีดพ่นให้ทางใบสักเท่าไหร่ส่วนมากแล้วผมก็จะให้ใส่แบบปุ๋ยเม็ดดังนั้นเราก็จะมีเวลาเราก็เอาเวลาที่เราจะต้องไปฉีดให้ทางใบเนี่ยเอามาหว่านแทนครับ3เดือนครั้งหรือ4เดือนครั้งก็ได้ส่วนไม้ล้มลุกที่มีอายุสั้นเป็นพวกผักสวนครัวเป็นไม้ดอกเป็นอะไรพวกนี้นะฮะก็ให้ใส่ประมาณสัก3เดือนถึง4เดือนต่อครั้งโดยที่เพื่อนๆไม่จำเป็นต้องดูเลยครับว่าตอนนี้เพื่อนๆลงแบบไหนอยู่คือกะไปเลยครับว่าโอเคมกราใส่1ครั้งมีนาหรือเมษาใส่ครั้งหนึ่งกรกฎาหรือสิงหาใส่ครั้งหนึ่งแล้วก็สิ้นปีใส่ครั้งหนึ่งแบบนี้เลยนะฮะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใส่แบบนี้ไปเลยเพราะว่าพวกไม้ล้มลุกผักสวนครัวอะไรพวกนี้เขากินปุ๋ยเก่งมากถ้าเราจะเน้นใส่บ่อยๆหรือถ้าเกิดเราไม่อยากใส่บ่อยๆอาจจะใส่สักปีละ2ครั้งต้นปีครั้งหนึ่งกลางปีครั้งหนึ่งก็ได้และเราก็เน้นฉีดพ่นปุ๋ยน้ำแทนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะเขากินเก่งไงพอกินเก่งปุ๊บฉีดพ่นปุ๋ยน้ำเลยแล้วพอเวลาเราหว่านเนี่ยได้หนึ่งประมาณสัก50โลนะครับถ้าเกิดเราปลูกเป็นแบบเป็นพืชไร่นะเป็นพืชไร่เป็นนาข้าวอะไรพวกเนี้ยได้หนึ่ง50โลไปเลยครับแล้วพอรอบต่อไปก็ใส่ครั้งละโลก็ได้อย่างเช่นมกราใส่50โลมีนาใส่25โลกรกฎาใส่25โลอะไรประมาณนี้ใน1ปีเนี่ยมื้อนึงอ่ะใส่50โลครั้งหนึ่งนะครับประมาณนี้เป็นต้นสำหรับปุ๋ยน้ำนะฮะปุ๋ยน้ำสูตรตามนี้เลยครับผม301หรือ F+ 5 cc ต่อน้ํา20ลิตร +1 +2 10 cc ต่อน้ํา20ลิตรหิว1หิว2 10ถึง20 cc ต่อน้ํา20ลิตรถ้าจะใส่แอคมีกาด20 cc ต่อน้ํา20ลิตรแต่ถ้าเกิดต้นไม้เป็นโรคแล้วใส่เพื่อรักษาให้ใส่50 cc ต่อน้ํา20ลิตรฉีดพ่นเลยครับฉีดพ่นซึ่งการฉีดพ่นนี้นะครับอย่างเร็วมากที่สุดคือ7วันครั้งหรืออาจจะเป็น14วันครั้งก็ได้หรือจะเป็นเดือนละครั้งก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกนะครับไอ้นี้ให้เลือก3เวลาขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆสะดวกมากน้อยขนาดไหนเพื่อนๆมีความขยันมากน้อยขนาดไหนแล้วแต่เพื่อนๆได้เลยนะครับนี่คือสูตรการใส่ปุ๋ยในเครือของจอห์นคอยคอร์ปอเรชั่นนะครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมอยากจะพูดคุยกันแบบว่าเจาะจงไปเลยว่าพืชนั้นพืชนี้ต้นนั้นต้นนี้ติดต่อผมได้เลยครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ